กรณีการท่าอากาศยานเร่งรัดการก่อสร้างอาคารเทอร์มินอล2สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีการก่อสร้างผิดไปจากมาสเตอร์แผนเดิมท่ามกลางการคัดค้านขององค์กรวิชาชีพและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง10กว่าองค์กรเช่นสภาวิศวกรสมาคมสถาปนิกสยามองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันปรากฏว่าท่านนายกกลับเร่งรัดให้ดำเนินการขอสร้างโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านในกรณีนี้มีข้อสังเกต2ประการประการที่1คือปกติแล้วการขอสร้างผิดจากมาสเตอร์แพลนก็สามารถที่จะทำได้ถ้าพิสูจน์ว่าการก่อสร้างใหม่ดีกว่ามาสเตอร์แพลนแต่ในครั้งนี้มีการคัดค้านจากองค์กรต่างๆมากมายโดยชี้ให้เห็นว่ามีผลเสียต่างๆมากมายในการก่อสร้างผิดมาสเตอร์แพลนคำถามคือทำไมรัฐบาลไม่รับฟังความคิดเห็นไม่ฟังเสียงคัดค้านประการที่2การก่อสร้างครั้งนี้ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทจึงทำให้หลายคนมีคำถามว่าหรือว่างานนี้จะมีเงินทอนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งจึงมีการเร่งรีบเร่งรัดเกือบทุกขั้นตอนผมจึงขอคัดค้านการก่อสร้างอาคารเทอร์มินอล2สนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบก่อนจึงขอเสนอรัฐบาลดังต่อไปนี้ประการที่1ขอให้มีการทบทวนใหม่โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเชิญตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาให้ชัดเจนว่าการก่อสร้างตามมาสเตอร์แพลนเดิมจะดีกว่าหรือไม่ประการที่2ถ้ามีการสรุปผลว่าการก่อสร้างตามมาสเตอร์แพลนเดิมดีกว่าก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเข้าสอบสวนหาไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังการทำให้ประเทศเสียโอกาสและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งไปในการเตรียมการในขั้นต้นประการที่3เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทซึ่งถ้าการก่อสร้างผิดพลาดอาจจะส่งผลเสียต่อสนามบินสุวรรณภูมิในการขยายการรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศดังนั้นจึงขอเรียกร้องว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พลเอกประยุทธ์ถูกกล่าวหาว่ารับเงินทอนในการใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงขอเสนอว่าน่าจะยกเรื่องนี้ให้รัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินใจน่าจะดีกว่า